ดูกิจกรรมดีๆที่จังหวัดสตูลกันบ้างครับทางด้านของเทศบาลเมืองสตูลได้มีการจัดกิจกรรมนายกชนวิ่งใน running 2023ครับเพื่อที่จะวิ่งนะครับในการที่จะหาทุนรายได้ให้กับน้องๆในโรงเรียนเทศบาลนครเทศบาลภูเก็ตขอไปครับเทศบาลสตูลครับที่สนามกีฬาราชกิจประการเทศบาลเมืองสตูลอำเภอเมืองสตูลครับนายชาตรีณัฐหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในพิธีเปิดและก็ปล่อยตัวนักกีฬาในกิจกรรมการแข่งขันนายกชนวิ่งวิ่งเพื่อน้องเทศบาลเมืองสตูลใน running 2023ครับซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสตูลรวมไปถึงนักวิ่งจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากครับสำหรับการแข่งขันดังกล่าวนะครับต้องบอกว่าเทศบาลเมืองสตูลจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้กับเยาวชนรวมไปถึงประชาชนในจังหวัดสตูลและก็จังหวัดใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันและก็เป็นการจัดหารายได้ทุนการศึกษาให้สำหรับเด็กด้อยโอกาสนะครับในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูลได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นและต้องบอกนะครับว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูลทั้ง5โรงเรียนครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันตยารามโรงเรียนเทศบาล2วัชนาธิปัตย์เฉลิมเทศบาล3ครับบ้านหัวทางเทศบาล4ครับบ้านศาลากันตรงและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลครับ